มาดามแป้งหย่าสามีในวงไฮโซต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะมีกิจการหลายอย่างในไทยแล้วยังสามารถพานักกีฬาสู่บอลโลกได้อีกด้วยสำหรับคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือที่เรารู้จักกันในชื่อมาดามแป้งนั่นเองแต่น้อยคนจะรู้เรื่องราวความรักส่วนตัวซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเจ้าตัวครองคู่กับดร.นรัตสามีคนปัจจุบันมานานเกือบ20กว่าปีได้แล้วอีกทั้งหากใครที่ติดตามโซเชียลจะเห็นถึงโมเมนต์หวานๆที่พวกเขามีให้กันอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามเดิมทีคุณแป้งเคยมีครอบครัวมาก่อนกับดร.วัชระหรือคุณโด่งความสัมพันธ์ในครั้งนั้นดูเหมือนว่าจะราบรื่นและสวยงามดีเพราะ2คนนี้มีบุตรร่วมกัน1คนคือน้องปรางนวลพันธ์พ่อแม่ของเธอและอดีตสามีนั้นรู้จักกันจึงทำให้มีการแนะนำและพัฒนาก่อเป็นความรักขึ้นโดยเร็วซึ่งพวกเขาคบกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์หากนับที่รู้จักกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์พอผ่านไปประมาณ5เดือนก็ตัดสินใจแต่งงานทันทีหากนับที่รู้จริงๆในเวลาเพียง1ปีเท่านั้นเองคุณแป้งเล่าว่าสาเหตุที่เลือกพี่โด่งเป็นสามีเพราะว่าเขาเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาได้อย่างดีอีกทั้งยังมีความรู้รอบตัวมากมายตนได้ข้อคิดดีๆหลายสิ่งมากกระทั่งมาถึงจุดที่รู้สึกว่าเริ่มไปต่อไม่ได้หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันประมาณ11ปีจึงขอแยกทางถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันแรกก็ยังเลือกแต่งงานกับคนนี้ไม่ใช่ผิดที่ใครอยากบอกผู้หญิงคนอื่นว่าการจะอยู่กับใครสักคนนั้นมันสำคัญมากๆเราควรทำความรู้จักกับอีกฝ่ายให้ดีก่อนว่าไลฟ์สไตล์หรือความคิดต่างๆของเขาสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่ไม่มีคู่ไหนที่เหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราสามารถเดินไปพร้อมกันได้หรือเปล่าทั้งสองคนเลยคิดว่าการแยกจากกันด้วยดีนั้นเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ไปมีเส้นทางของตัวเองยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับน้องปรางน่าจะดีที่สุดแล้วนั่นเอง